อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวหลานชายมาแล้วต้องอัพสถานะเป็นอาแบมแบมมาร่วมงานแต่งงานของพี่ชายเบียร์และกูดี้เมื่อช่วงปลายปีสำหรับแบมแบมกันพิมุกภูกุลหรือแบมแบมก็อดเซเว่นที่ทำบรรยากาศงานคึกคักและได้รับฉายาน้องเจ้าเบ่าหล่อมากประจำงานไปตามระเบียบซึ่งเจ้าตัวก็แฮปปี้สุดๆนะฮะที่สมาชิกครอบครัวและญาติๆได้ฉลองงานแต่งงานพร้อมหน้าและล่าสุดนะครับมีข่าวดีจากบ้านนี้อีกครั้งเมื่อหลานคนแรกได้ให้กำเนิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนว่าหนุ่มแบมแบมเองก็ออกอาการเห่อไม่น้อยนะครับกับข่าวดีในครั้งนี้เปลี่ยนสถานะจากน้องเจ้าบ่าวในวันนั้นสู่คุณอาในวันนี้แบมแบมได้โพสต์ภาพหลานชายน้องเจนในอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นฮาๆว่ามีหลานแล้ว I'm still not ready to be uncle พร้อมกับแท็กไปหาพี่ชายและพี่สะใภ้นาทีนี้ต้องพร้อมแล้วนะอาแบมแบมส่วนจะมีของขวัญรับขวัญหลานเป็นอะไรต้องรอติดตามกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก daradaily.com นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ